ครับก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับเขาคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6กับจอห์นเคอร์ตินสายท่องเที่ยวนะครับไปต่อกันเลยจากพาร์ทที่แล้วก็คือเราไปได้เมืองของแมนซาโมซามานะเมืองนี้แล้วเราก็กำลังปั่นคนตั้งเมืองกับบิลดเออร์อย่างเอาเป็นเอาตายนะครับเดี๋ยวผมต้องมาตั้งเมืองตรงนี้เนาะแล้วก็เดี๋ยวขยายเมืองลงมาข้างล่างนะครับเพิ่มขอบเขตให้ตัวเองโอเคแล้วก็มีคนมาเผยแพร่ศาสนาอื่นอยู่อีกเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวเมืองนี้สร้างเสร็จเดี๋ยวผมสร้างวัดดีกว่าเนาะเทมเพิลนะครับไม่ใช่วัดดิมันต้องเรียกว่าอะไรวิหารเหรออืมทำวิหารเพิ่มแล้วก็เฮ้ยทำไมไม่มีข้าวกินนะวัดขาดแคลนเหรอเนี่ยทำอะไรเนี่ยเน้นข้าวเน้นปลาหน่อยเพื่อนฮะโตนอีกหนึ่งเทิร์นโตนอีก0เทิร์นอ๋อก็คือเทิร์นต่อไปจะโตก็นึกว่าไม่โตทำสัญลักษณ์ให้งงนะเนี่ยโอเคบิลดเออร์เดี๋ยวมาจับม้าตรงนี้นะครับกดออโต้ได้ละสำรวจกันไปโอ้ยมันมาตั้งเมืองตรงที่เราอยากจะตั้งเนี่ยคือมันก็เหลือเกินเราต้องเข้ายุคทองแล้วมั้งเนี่ยโอเคครับก็เดี๋ยวผมอยากจะทำเหมืองตรงนี้กับตรงนี้นะเดี๋ยวลงมาจับตรงนี้ก่อนดีกว่าจับพึ่งให้เรียบร้อยอย่าได้ทำสงครามศาสนากันแน่เลยโอเคมีคอกมาแล้วก็จะว่าไปเกมนี้คอกมาคอกวัวมันน้อยเนาะไม่มีม้ากับวัวเลยโอเคครับผมครองอำนาจในเมืองนี้แล้วใช่ไหมเราไปเมืองนี้มาแล้วนะครับพาที่แล้วก็เหลือเมืองกรานาดาเดี๋ยวผมส่งเอามานี่ไปกรานาดาเก็บยุคทองมาให้ได้ส่วนนักรบอะไรของมันวะเนี่ยคือเหมือนมันบุกคาดิฟอยู่หรือไงนี่แหละแล้วมันก็มาตั้งเมืองผมช้าไปนะเนี่ยโอเคบิลดเออร์ทำเหมืองหินตรงนี้ก่อนเรามีอะไรขายให้คนอื่นอีกไหมขายเหล็กคะแนนเสียงก็ยังไม่ค่อยมีคนให้ค่าเท่าไหร่นะอันนี้อะไรเนี่ย Pledge Fulfill ผมแค่บอกอย่างนี้คนตั้งเมืองเราก็เดินไปตรงนั้นไม่ได้แล้วดิงั้นก็มาตั้งตรงนี้แล้วกันเนาะไม่เอามาตั้งตรงนี้ก่อนแย่เลยเว้ยก็จะได้ตั้งเมืองโดนเฉยโดนแย่งที่นะครับเดินช้าไปนิดเดียวเองโอเคเราจะเปลี่ยนการ์ดอะไรไหมเราสร้างคนตั้งเมืองครบอย่างผมว่าครบแล้วนะเดี๋ยวเดินมาทางนี้นะครับโอเคถ้างั้นเราจะเอาการ์ดคนตั้งเมืองออกแล้วเราก็บวกเฟืองหรือบวกทองแทนดิบวกเฟืองแล้วกันนะเอาเฟืองเยอะๆTemple of Artemis ก็เฉยๆเราทำอะไรดีนะไม่มีอะไรให้ทำเลยเมืองเนี้ยไม่ได้วางแผนว่าจะทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะใช่ไหมว่าจะทำฟาร์มสามเหลี่ยมทำเหมือนตรงนี้ก็ไม่ได้ยังไงก็ต้องทำฟาร์มอ่ะไม่งั้นคือเราต้องกินส้มตรงนี้แล้วนะเนี่ยแล้วก็เอาบิลดเออร์มาทำส้มตรงนี้ส่วนเมืองนี้เราจะอันนี้เป็นเมืองวิทย์เนาะมีอะไรให้สร้างบ้างเอาบิลดเออร์ออกมาอีกเหรอหรือว่าเราจะสร้างวิหารไปก่อนแล้วกันนะเราจะกำจัดศาสนาเขาให้หมดเลยก็ได้นะ ดีไหมเขาจะเกลียดเราไหมเนี่ยโอเคทำเหมืองครับหินอ่อนแล้วเราก็ขายโอเค2อย่าง13ถือว่ารับมาขายใช้ได้อยู่โอ้โหปั่นกันอย่างนี้เลยนะเอากันทะลุกลางป้องอย่างนี้เลยใช่ไหมเดี๋ยวจะโดนเดี๋ยวจะให้มีเทมโพเดี๋ยวเราจะซื้อเอาวัสดุออกมากวาดให้หมดเลยถ้ามันจะทำกันอย่างนี้โอเคเดี๋ยวเรามาตรงนี้ก่อนก็เมืองซิดนีย์ของเราทำอะไรดีอ๋อเรามีลงละครแล้วเหรอเร็วจังเลย
ทำพวกนี้ก่อนแล้วกันนะยุ้งฉางกับลมสีน้ำบิวเดอร์มาทำเหมือนหินตรงนี้ตรงนี้ทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมแล้วกันก็โอเคเทิร์นถัดไปเลยแหมอะไรเนี่ยมาทำอย่างนี้กับศาสนาเราได้อย่างไรไม่ไหวมั้งสกาวโดนหนักๆเลยเนี่ยโอเคเราพอมากครบทุกเมืองแล้วใช่ไหมไปอยู่เมืองไหนดีสุดเนี่ยอยู่เมืองมอนเทนโจดาโรไว้ก็ได้อามานี่ของผมไปมอนเทนโจบิลเดอร์คนนี้มาทางนี้ส่วนคนนี้เราตรงนี้เป็นเนินปะโอเคมาทำเหมืองให้ก่อนเขตวิทย์ตรงนี้ต้องยังต้องทำอยู่ไหมเนี่ยวันนี้ทำอะไรดีอ๋อสร้างวิหารเสร็จแล้วใช่ไหมเอาพาสเซอร์ออกมาก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะทำกำแพงรอไปก่อนก็ได้นะไม่ดิทำไมกำแพงก็ทำบิลเดอร์ออกมาเพื่อนก็มีถอยมาก่อนก็ได้ครับสเกลถ้าทำอะไรไม่ได้เนี่ยไปเผยแพร่คนอื่นไปทั่วเลยนะเดี๋ยวจะโดนคืนไม่ใช่น้อยเราอัพยศได้ใช่ไหมดีเบเตอร์เดี๋ยวจะโดนคนตั้งเมืองมาตั้งทางนี้คนนี้มาตั้งตรงนี้อย่าเดินแบบหาเรื่องกันได้ไหมแรงกดดันศาสนาสูงมาก Create with the heart โอเคอัพดีเบเตอร์ก่อนเดี๋ยวผมต้องไปเผยแพร่คืนแล้วอันนี้ดีไหมเนี่ย Exodus หรือว่าอันนี้ดีกว่า Monumentality ซื้อ Builder กับคนตั้งเมืองด้วยค่าเฟสได้อันนี้ดีทำเลยครับแล้วก็เอาท่าเรือมาก่อนแล้วกันคณะรัฐทูตเราส่งไปคาดิฟดีไหมไม่ค่อยดีส่งไปเมืองไหนก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่งั้นก็ยังไม่ต้องส่งเดี๋ยวผมทำสวนเพิ่มดีไหมความเชื่อของเราคืออะไรนะอ๋อบวกสร้างวันเดอร์ความเชื่อไม่ได้ใช้งานบ้าเดี๋ยวทำลงเรื่องไม้ตรงนี้ด้วยนะครับโอเคเดินมาได้ก็เดินเนี่ยเดินไปมาป้วนเปี้ยนเหลือเกินนะโอเคโหวตครับโหวตให้ตัวเองก่อนอันนี้น่าจะเป็นด้านอะไรศาสนาแล้วกันไม่รู้จะโหวตอะไรนะจอนเคอร์ตินกับเทรดซิตี้สเตทใช่ไหมเดี๋ยวผมรอรับอยู่ตรงนี้แหละอันนี้มันจะต้องใช้เวลากี่เทิร์นในการป้องกันนะเนี่ยเผยแพร่ก่อนผมอาจจะต้อง Launch Inquisitionใจไปก่อนนะครับเดี๋ยวบิลเดอร์ทำเมืองโอเคเมืองนี้เราทำพ่อค้าได้แสดงว่าเราซื้อได้แล้วเมืองนี้ซื้ออะไรได้อยากจะซื้อป่าแถวนี้ให้หมดเลยโดยเฉพาะพื้นที่ที่มันมาตั้งเมืองแบบนี้เนี่ยรู้สึกโดนเหมือนโดนหยามหน้า ซื้อป่าตรงนี้ซื้อไม่เอาซื้ออย่างอื่นดีกว่าอย่างเช่นวิหารไม่ก็พ่อค้าเนี่ยลงสีน้ำก็ยังดีเมืองนี้เราทำอะไรดีเนี่ยทำพ่อค้าออกมาก่อนแล้วกันนะไม่รู้จะทำอะไรบิลเดอร์อีกเหรอก็ไม่เลวจริงเมืองนี้ควรสร้างบิลเดอร์อย่างเดียวแล้วเมืองนี้ก็ไปทำอย่างอื่นทำกำแพงก็ได้ไป
เอาข้าววัฒนธรรมมาครับทำสวนเพื่อเอาทองหรือว่าจะตัดไม้ทิ้งให้หมดทำสวนไปก่อนแล้วกันนะโอเคเราตั้งเมืองได้นะเนี่ยงั้นเราก็เดินออกมาดีกว่าแล้วก็ตีมันตั้งเมืองได้ก็ตั้งเลยครับเราจะซื้ออนุสาวรีย์ให้แล้วเราก็ให้เขาสร้างโฮลี่ไซต์โอ้โหเฮ้ยแต่เราจะเสียอุทยานไปไหมเสียนะเนี่ยก็ทำตรงนี้แทนก็ได้นะแล้วก็ทำโฮลี่ไซต์ลงไปตรงนี้โอเคอุทยานอุทยานอุทยานมาร์คไว้ก่อนอยากได้เงินมาซื้ออันนี้เลยอ่ะ45เองเหรอไม่มีใครซื้อเลยเหรออขายไปก่อนผมอยากได้ตรงนี้นะครับเอ้ยขายแล้วก็ยังไม่ช่วยอะไรทำอะไรดีทำฟาร์มตรงนี้ก็เป็นเนินแถวไหนไม่ใช่เนินบ้างแถวนี้ใช่ไหมสามเหลี่ยมอยู่ตรงนี้ทำเหมืองก่อนแล้วกันนะสเกลมันสโมซาเปิดประเทศครับโอเคญี่ปุ่นนี่รับเครื่องบรรณาการเราไหมไม่เหรอเปิดประเทศไว้ด้วยครับเพื่อผูกมิตรทำลงด้วยไม้ตรงนี้ก่อนโอเคเมืองนี้จะได้มีเฟืองนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำตรงไหนเพิ่มดีแถวนี้ก็ทำได้เนี่ยเดี๋ยวตัดไม้เขตป่าฝนทิ้งโอเคครับเดินต่อไปทำเหมืองให้เรียบร้อยไม่มีอะไรมากช่วงนี้อยากให้ลงเขตศักดิ์สิทธิ์ตรงเนี้ยโอเคเคลียร์ได้เคลียร์ครับเรียบร้อยศาสนากลับมาแล้วแล้วเราก็ทำการลงด้วยไม้ตรงนี้เดี๋ยวผมให้คนมาตีตรงนี้ต่อคนเดียวอยู่บอกเลยเดินถัดไปตัดไม้ตรงนี้ทำเป็นลงด้วยไม้ได้ไหมเนี่ยวิจัยอะไรต่อดีครับเนี่ยทหาร education ไหมเอานี้ดีกว่าทุกตัวเราจะได้ลงน้ำได้จะให้ผมจะให้สเกลลงน้ำนะครับแล้วก็แถวนี้ก็ทำฟาร์มได้นะเนี่ยตรงนี้ทำไงดีเราต้องซื้อตรงนี้ก่อนนะครับตามจุดมุ่งหมายเดิมเหมือนเป็นเกมศาสนาเลยเนาะสร้างเขตศักดิ์สิทธิ์ออกมาให้ได้ก่อนโอเคแล้วเราก็ซื้อตรงนี้แล้วกันเนาะทำลงด้วยไม้โอเคประเด็นคือเมืองนี้ผมขอกินตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปทำงานที่ที่มีเฟืองเยอะกว่านี้โอเคดีมากทำฟาร์มก่อนเลยซื้อได้ไหมไม่ได้สร้างโฮลิไซก็ไม่ได้สร้างเขตท่าเรือไว้ก่อนแล้วกันโอเคประมาณนี้แหละเมืองนี้ตบมันเลยครับอย่าให้เหลือจะหนีไปไหนเดี๋ยวเดินเดี๋ยวตามไปเดี๋ยวตามไปเมืองนี้เราสร้างได้แล้วเราจะทำไงดี
ถ้าจะให้ดีก็ต้องสร้างเขตวัฒนธรรมแล้วเนาะเราจะได้เริ่มเอานักเขียนมาปั่นได้ก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละจัดไปครับวันนี้ข้าวไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ตัดไม้ออกมาแล้วเดี๋ยวทำเหมืองถ้าเราจะปรับปรุงเมืองเมื่อไหร่แล้วค่อยว่ากันตรงนี้เราจะโอ้โหบวก4เลยเหรอดีจังไงปกติต้องสร้างริมแม่น้ำอันนี้ไปบวก4ตรงนี้ไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราจะทำเขื่อนตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ถ้าจะทำเขื่อนก็ต้องทำตรงนี้ถ้างั้นเอาไว้ตรงนี้ก่อนก็ได้เดี๋ยวทำเหมืองตรงนี้ด้วยนะครับโซนอีกแล้วเราจะตามมันทันไหมเนี่ยอยากตามไปฆ่าตัวนั้นก่อนอ่ะทันนะครับจัดเลยนั่นแหละครับเยี่ยมคืนศาสนามาสู่เราโดยการตบกลับเมืองนี้ทำอะไรดีบิลเดอร์อีกเหรอถ้าเป็นไปได้ก็ทำคนตั้งเมืองไปก็ได้นะแล้วเมืองเนี่ยเก็บตังซื้ออะไรให้ดียังไงก็ต้องให้เมืองนี้โตนะครับแล้วค่อยให้มาทำลงเลื่อยไม้เฟืองก็น่าจะบาลานซ์กันในที่สุดแต่ว่าไปก็ส่งพ่อค้ามาด้วยก็ได้นะแล้วก็ทำอะไรดีบางนี้คนตั้งเมืองเหรอสร้างวิหารดีกว่าเจอนักดาบอีกแล้วถอยคือเราลงน้ำไม่ได้สักทีไงถ้างั้นเดี๋ยวให้กลับบ้านมาก่อนแล้วกันนะทำเหมืองเลยครับโอเคประเด็นคือกินข้าวก่อนเดี๋ยวค่อยไปทำเหมืองที่หลังเอาให้ตัวเองโตก่อนนะค่อยไปทำงานก่อสร้างโอเคเกิดการโหวตเกิดขึ้นอีกแล้วนะครับไม่ซึ่งไม่เกี่ยวกับเราดีได้ไหมดีไม่ได้เราซื้อพอสเซอร์อีกคนได้ยังไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราทำลงได้ไหมตรงนี้ก่อนโอเคพ่อค้าส่งเข้าเมืองเยี่ยมสเกลกลับบ้านมาก่อนไหมคุณจะทำอะไรใครอีกมีอินโดอยู่ตรงนี้บิลเดอร์เหลือชาร์จเท่านี้ใช่ไหมเราจะทำลงเลื่อยไม้ทำลงเลื่อยไม้ตรงนั้นดีกว่าเพราะว่าไอ้ป่าตรงนี้มันทำให้สองที่นี้มันสวยนะครับไปไหนแล้วล่ะเอามันให้ตายให้หมดอะเผยแพร่มาจังเลยนั่นแหละลบไปคนนับถือศาสนามันแล้วก็กลับมานับถือศาสนาเราซะแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ด้วยนะมิชชันนารีมันตีไม่ได้เดี๋ยวผมก็ฟื้นเลือดให้อพอสเซิลเราแล้วก็ตีคืนเดี๋ยวเดินมาพักฟื้นตัวเองก่อนโอเคทำลงด้วยไม้ครับเยี่ยมเดี๋ยวเรามาตัดไม้ตรงนี้ทิ้งรู้สึกว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีการพัฒนาเมืองของเราโอเคได้ฟิวดิลิซึมมาแล้วบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จนี่แหละที่ต้องการแล้วผมก็จะซื้อบิลเดอร์ออกจากเหลียงเยอะๆเลยบิลเดอร์ถูกๆครับนี่6ชาร์จเดี๋ยวเราจะส่งไปไหนดีนี่มาทำลงด้วยไม้ตรงนี้ก็ได้แล้วก็วิจัยเขตลงละครมียังมีแล้วใช่ไหมถ้างั้นเราทำโอ้โหตรงนี้มันสวยมากจนแบบว่าคือเราต้องเก็บที่ตรงไหนไว้บ้างตรงนี้ใช่ไหมกับก็แค่ตรงนี้นะถ้าเป็นไปได้ก็เอาปลาวาฬมาด้วยก็ดีนะก็ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาปลาวาฬมาก่อนแค่นั้น
แล้วก็เมืองนี้ผมว่าผมซื้อตรงนี้ไว้ก่อนดีไหมดีครับเดี๋ยวคาดิฟมันมาแย่งนะซื้อไปก่อนโอเคแล้วเมืองนี้เราทำอะไรดีเขตศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเขตวิทยาศาสตร์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ละที่จะว่าไปเราก็อยากจะแผนเรายังเหมือนเดิมไหมเนี่ยซิตี้โอเวอร์แลปนะครับทำเขตอุตสาหกรรมไว้สักที่หนึ่งทุกเมืองเราจะได้มีเฟืองเยอะๆ1 2 3 4 5 6มันไม่มีตรงไหนที่มันรวมกันได้6ที่เลยเหรอเอาไว้ตรงแถวๆนี้แหละถ้าจะทำแล้วก็ทำให้สุดนะครับเราก็ทำสะพานส่งน้ำเดี๋ยวก่อนนะไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทำเขตอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้แค่นั้นก็พอแล้วแล้วเราก็จะกระจายเฟืองออกไปรอบๆเมืองนี้6ช่องนะครับถ้างั้นเมืองนี้ทำอะไรดีล่ะเขตบันเทิงเหรอแล้วก็โคลอสเซียมคือเหมือนเมืองนี้ต้องทำทุกอย่างเลยนะเนี่ยขอดูซิตี้โอเวอร์แลปหน่อยอย่างเช่นเราสร้างเขตบันเทิงแถบตรงนี้แล้วก็โคลอสเซียมไว้ตรงนี้ก็ได้เอาโคลอสเซียมก่อนแล้วกันนะโอเคถ้าอย่างนั้นก็เขตบันเทิงไว้ตรงนี้ครับจะได้รีบๆสร้างโคลอสเซียมนะส่วนเมืองนี้ทำอะไรดีก็ถ้าเป็นเมืองคลาสสิกก็สร้างเส้นทางการค้าเอาไว้ตรงนี้เมืองนี้ไม่ค่อยมีเฟืองเลยเนาะเขตป่าฝนที่ต้องตัดทิ้งขอเฟืองจากเมืองนี้มาแล้วกันโอเคแล้วเมืองนี้ล่ะมีเฟืองปะไม่มีเลยนะเอาคืนมาก่อนแย่งเฟืองกันใช้นะเนี่ยผมจะพักผ่อนก่อนนะครับฟื้นเลือดให้กับตัวเองก่อนขอบคุณมากยังประกาศตนเป็นเพื่อนกันอยู่ดีละไหนเรานักเขียนเรานำหรือยังนะครับมีคนอื่นเอานักเขียนไปเพียบเลยเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะต้องเอาแต้มนักเขียนเพิ่มขึ้นมาไหมไม่ต้องหรอกเดี๋ยวเราจะวิจัยอะไรต่อมีดีวัลแฟร์ก็ดีนะเอากิลมาก็ได้นะเอา Divine Drive มาก่อนแล้วก็กิลเพื่อเอา Back Station นะครับแล้วค่อย Medieval Fair จะว่าไปแล้วเราก็สร้างคนตั้งเมืองเพิ่มดีไหมก็ดีนะเราอัพยศข้าหลวงได้ยังไงยังไม่ได้เหรอรออีก3เทิร์นโอเคครับเดี๋ยวผมจะปั่นคนตั้งเมืองออกจากเมืองนี้นะเดี๋ยวผมจะอัพยศแมกนัสนะครับให้เป็นอันนี้เวลาเราสร้างคนตั้งเมืองเมืองนี้จะไม่เสียประชากรไปเดี๋ยวผมสร้างมาร์เก็ตออกมาก่อนเอานี่ก่อนดีกว่าแอมเปอเทียเตอร์จะได้มีค่านักเขียนตัดไม้แล้วเดี๋ยวเราจะทำเหมืองช่วงแรกๆทำเหมืองก่อนนะครับสร้างสิ่งปลูกสร้างเขตลงละครให้เยอะๆก่อนเพราะแต้มนักเขียนตอนนี้คนอื่นก็แย่งไปแล้วเนี่ยเห็นไหมมันบวกเท่าไหร่กันมีคนหนึ่งบวก 10.3 ญี่ปุ่นโอเคครับสเกลเรามาพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเราจะส่งเขาไปล่องเรือเล่นทำไมต้องมาโฟกัสตรงนี้ด้วยเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะได้ยศข้าหลวงแล้วโอเคครับเราจะเอาบนช่องติดเขตวิทย์ไหมผมว่าไม่นะอย่างนี้แหละถูกต้องแล้วเดี๋ยวบิลเดอร์คนใหม่ได้2ชาร์จผมซื้อเอาพัซเซิลใหม่คนเลยดีไหมก็ดีนะครับเอามาอัพเกรดศาสนาตัวเองส่วนตอนนี้ผมส่งข้ามาเมืองนี้ก่อนโอเคข้าหลวงตามที่วางแผนไว้อัพแมกนัสนะครับเวลาเราสร้างคนตั้งเมืองเราจะได้ไม่เสียประชากรโอเคสร้างมา2คนเลยเดี๋ยวผมจะส่งคนมาตั้งเมือง4เมืองนี้ให้ครบเลยตรงนี้เราทำลงเลื่อยไม้ไปก่อนเยี่ยมมากมีอยากให้โซนไหนนะเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้ทำได้ใช่ไหมตรงนี้ทำได้นะครับโอเคเลือดเต็มแล้วก็ตบได้ตบให้มันไม่มีที่ยืน
ในศาสนามาตั้งตรงนี้ตามที่วางแผนไว้หรือมาตั้งตรงนี้ดิผมรู้สึกว่าแถวนี้น่าจะดีกว่านะนี่อย่างเช่นแต่เราทำท่าเรือไม่ได้นะถ้าตั้งแถวนี้ตรงนี้ก็ทำท่าเรือไม่ได้หรือมาตั้งตรงนี้ดิถ้าตรงนี้ก็ทำอุทยานไม่ได้อีกถ้าเราตั้งตรงนี้ล่ะแล้วก็ทำเป็นอุทยานตรงนี้แทนแล้วกันโอเคประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราจะส่งคนมาตั้งตรงนี้เยี่ยมครับเรามียศอะไรบ้างโอเคเรา launch inquisition หรืออัปเกรดศาสนาดีผมอัปเกรดศาสนาดีกว่าเอาบัฟแบบไหนดีคะแนนเสียงคะแนนโหวตดีไหมหรือว่าซื้อ missionary กับ apostle ได้ถูกลงเอาคะแนนโหวตดีกว่าครับพาโกด้าสิ่งปลูกสร้างขั้นต่อไปเดี๋ยวเรามาจับวานตรงนี้กันพ่อค้าเราเน้นเอ้ยโอ้โหทองเยอะจังอะอยากได้เฟืองก่อนอะเอาเฟืองมาก่อนผมซื้ออนุสาวรีย์ให้เขาอย่างซื้อให้แล้วนะโอเคสเกาต์เราไปนี่ไงแบล็กโฮลไม่ใช่แบ็คโฮสามเหลี่ยมเบอร์มิวด้านะครับเยรูซาเล็มเนี่ยคือต้องรีบตั้งเมืองแล้วก็ซื้อกวาดซื้อตรงนี้มาให้หมดเลยเยรูซาเล็มจะได้ไม่แย่งเรานะรีบๆไปเลยเดินแบบเทอร์โบได้ไหม Let's go Turbo Mode โอเคเดี๋ยวเราลงทางซ้ายแล้วกันนะครับลงน้ำตีมันทิ้งเลยครับนั่นแหละศาสนาแกจงหดหายศาสนาเราจงเจริญเดี๋ยวผมจะส่งอพอสโซกับมิชชันนารีไปเผยแพร่บ้านเขาบ้างนะโอเคครับพี่ชายก็ไม่มีอะไรนะก็ไปเรื่อยๆเราอยากได้อะไรถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ Printing นะจะได้สร้างซีบีเดอร์มาก่อนอยากได้ Printing นะครับจะได้สร้างเมืองต้องห้ามเป็นวันเดอร์ที่ดีที่ดีมากๆอีกวันเดอร์หนึ่งเลยนะคนตั้งเมืองเราเดินมาครับไม่ต้องคิดมากเดินมาก่อนตรงนี้มันวิดเท่าไหร่เนี่ยวิด10บวก5วิดให้กับช่องก็คือมันอยู่ติดกันนะตรงนี้ก็จะเป็นวิดเท่าไหร่เนี่ย15ป่ะ10โอเคเราจับวานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราขาย Luxury Resource ทิ้งก่อนนี่เลยครับขายทิ้งไปขายม้าใช้ได้เหล็กมันซื้อ10หน่วยมันให้6ทองเลยเหรอญี่ปุ่นรวยจังอะทำลงได้ไหมตรงนี้หรือทำตรงนี้เป็นฟาร์มสามเหลี่ยมดีกว่าครับลงได้ไหมจัดไปลุยกับใครอยู่เนี่ยตีใครอยู่ก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับใครนะมันซัมบูซ่าของเราเดี๋ยวผมว่าผมต้องเริ่มทำเขตลงละครเยอะๆแล้วโอเคเราทำอะไรตรงนี้ดิตรงนี้ว่าจะเก็บไว้ทำรีสอร์ทเหมือนเดิมเนาะงั้นทำลงละครลงไปตรงนี้เลยแล้วก็ต้องซื้อไอ้พวกนี้นะครับแย่งขนาบเยรูซาเล็มไว้โดยเฉพาะตรงนี้กับตรงนี้เฮ้ยตรงนี้เป็นเนินใช่ไหมซื้อตรงนี้ไว้พอละแล้วก็คณะรัฐทูตเราส่งไปให้ใครดีมองกาดิชไหมยังไม่ต้องนะครับยังไม่ต้องส่งให้ใครรู้สึกว่าส่งไปก็ยังไม่มีผลนะมาทำลงได้ไหมตรงนี้ก่อนอพอสโซคนนี้คือแนวป้องกันของผมเลยนะเนี่ยส่งไปลุยดักหน้าคนเดียวเลยได้ไหมส่งไปลุยดักเด
เดี๋ยวเราจะซื้อเดี๋ยวผมซื้อมิชชันนารีมาเพิ่มดีกว่าเดี๋ยวเอามาเผยแพร่เมืองนี้นะครับมงกาดิชเดินมาจะมายืนอะไรตรงนี้เนี่ยคนจะตั้งเมืองเข้าใจไหมเดี๋ยวผมต้องเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่ใช้ทองถูกลงด้วย The Lord made us all up. เดินมาสร้างไปครับ Amphitheater เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะมาตั้งตรงไหนนะที่เราจะตั้งตรงนี้ไหมตรงนี้แหละไปครับสเกลมีที่ให้ตั้งเมืองเพิ่มหรือเปล่าเนี่ยนะบอกจะทำฟาร์มสามเหลี่ยมไปกดลงเลขไม้อีกแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนเราคลุมตรงไหนบ้างนะครับเราทำตรงนี้พอได้ไหมตรงนี้พอได้นะตรงนี้พอได้อ๋อผมเก็บตังค์ซื้อพื้นที่อย่างเดียวเลยเนี่ยคือแบบว่าเหมือนต้องแย่งพื้นที่แข่งกับแมนซามูซาตอนนี้ตรงนี้ก็ต้องแย่งมานะโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนการ์ดซื้อพื้นที่ใช้ทองถูกลง 20% อันนี้เลยครับจัดไปแล้วเดี๋ยวผมต้องซื้อตรงนี้มาส่วนบางนี้ก็ต้องซื้อตรงนี้โอเคเยี่ยมตรงนี้จะทำเป็นอุทยานนะครับจริงผมอยากซื้อตรงนี้ด้วยนะตรงนี้กับตรงนี้ทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมเดี๋ยวจะให้คนนี้ขึ้นมาตั้งเมืองแล้วเราก็จะซื้ออีกนะเพราะฉะนั้นก็เตรียมตัวเตรียมใจไว้ส่วนบางนี้ทำอะไรดีทำพ่อค้าออกมาเอาไงดีทำไปแหละฟาร์มสามเหลี่ยมซื้อพาโกด้าได้ไหมยังไม่ได้นะถ้างั้นก็สร้างไปเลยดีกว่าไหมไม่สิอยากได้อารีนาด้วยเพราะว่าเราจะทำโคลอสเซียมอารีนาสร้างไปเลยแล้วกัน7เทิร์นตรงนี้เดี๋ยวเราลงมาทำลงด้วยไม้ได้นะครับไปตรงนี้น่าจะตั้งเมืองได้นะเนี่ยเดี๋ยวเราอาจจะสร้างเพิ่มโอ้โหมาตั้งตรงนี้แล้วก็เอาเพตราด้วยโอ้เพื่อนสุดยอดไปเลยเพื่อนนะคุณจะไปตั้งเมืองที่ไหนอีกอย่าบอกนะว่าตรงนี้เนี่ยถ้าตั้งตรงนี้จริงก็ขอบคุณแหละโอเคเอาเป็นว่ามันไม่ใช่เวลามาสร้างแอมเปอร์เทียเตอร์ไงคือผมอยากจะสร้างคนตั้งเมืองเพิ่มเมืองนี้อยากได้เหมืองตรงนี้กับเหมืองตรงนี้ด้วยนะเน้นเฟืองแต่มันก็ไม่โตถ้าเราเน้นเฟืองบ้านเต็มยังนะครับก็ตัดไม้แล้วก็ทำเหมืองดีกว่าโอเคตั้งเมืองเลยเยี่ยมครับได้บิลดเออร์มาด้วยเสร็จแล้วเราก็ซื้อกวาดมาให้หมดตรงนี้แล้วก็ซื้อขึ้นไปตรงนี้ด้วยนะทองเราไม่พอนะเนี่ยซื้อตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ซื้อตรงนี้จริงๆตรงนี้ก็อยากได้นะถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้ทั้งโซนนี้เลยนะโอเคเก็บตังค์ซื้อพื้นที่อย่างเดียวเลยเราเดี๋ยวก่อนคะแนนโหวตขายได้นี่ไง4ทองต่อเทิร์น4ทองต่อเทิร์นขายไปก่อนโอเคเมืองนี้ทำอะไรดีเคสักซิดหรือว่าจะตรงนี้อยากทำเป็นอุทยานอะทำได้ไหมทำได้ดูใหม่สิก็ต้องสร้างตรงนี้ถ้างั้นเราทำท่าเรือก่อนก็ได้อ่ะบิลดเออร์แล้วเราก็ลงไปจับไข่กับปลาก่อนโอเคมีให้ตั้งกี่ที่นั่นตรงนั้นน่ะโอ้ถ้าเราตั้งแบบ2ที่นี่แล้วเราก็กดดันเมืองนี้มาได้ก็ดีมากเลยนะเมืองเซกูเนี่ยแต่ที่ตั้งเมืองไม่ค่อยดีเลยไม่ตั้งให้มันมีที่สร้างท่าเรือวะผมต้องส่งไปหาเพื่อนบ้างแล้วนะก็เป็นพันธมิตรเดี๋ยวเป็นเพื่อนกับญี่ปุ่นแล้วก็
อินโดด้วยครับส่งไปก็ถ้าเป็นไปได้มาลีก็ต้องเป็นพันธมิตรด้านการค้าเนาะจริงไม่ค่อยอยากเป็นด้านการค้ากับเขาเท่าไหร่เลยโอเคแล้วญี่ปุ่นล่ะเดี๋ยวอินโดเป็นพันธมิตรด้านเดี๋ยวก่อนนะเขาอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเราน่าจะส่งคนไปค้าขายด้วยได้ไม่ยากนะครับถ้าอย่างนั้นก็เป็นด้านวิทย์ไปแล้วกันนะส่วนญี่ปุ่นเป็นทหารไปก่อนนะครับโอเคประมาณนี้อืมตรงนี้เอาไงดีซื้อพาโกด้าได้ไหมไม่ได้สร้างอะไรดีบิลดเออร์แล้วกันเออทำไมศาสนามันหายไปหมดเลยเนี่ยอ๋อแมนซาโมซ่าไม่มีศาสนาอ๋อมันมาจากอินโดเหรออ้าวเสร็จดีอย่างเงี้ยโอเคครับถอยลงมาเดี๋ยวเรามาปกป้องศาสนาเราไว้แล้วเราก็ซื้อมิชชันนารีไปเผยแพร่ให้เขาดีไหมหรือว่าค่อยๆให้ศาสนามันกระจายไปเองแล้วเราก็เอาค่าเฟสมาซื้อบิลดเออร์ดีกว่าถ้างั้นผมซื้อบิลดเออร์จากเมืองนี้ดีกว่าโอเคบิลดเออร์ยังต้องใช้กันอีกเพียบเลยผมอยากจะกดดันเมืองนี้ให้มันกบฏอะทำไงดีซิตี้โอเวอร์แลป9ช่องเนี่ยถ้าเราตั้งเมืองด้านซ้ายได้อีก2เมืองจะดีมากกำลังทำแผนอยู่นะครับตอนนี้ถ้ามันมาตั้งเมืองตรงนี้ก็เข้าทางเราเราจะทำฟาร์มตรงนี้ไปก่อนเฮ้ยมันตั้งเมืองได้นะเนี่ยโอเคครับจับปลาไปแล้วเราก็มีทองแล้วนี่อย่าลืมซื้อเดี๋ยวซื้อเข้ามาตรงนี้เดี๋ยวซื้อตรงนี้ก็น่าจะโอเคแล้วนะครับมันก็น่าจะเผยแพร่เอ้ยขยายเขตมาทางซ้ายแทนซึ่งจริงๆผมไม่อยากให้มันขยายมาเลยนะคืออยากซื้อไว้แล้วก็บีบให้มันอยู่ในกรอบอะ คือต้องทำขนาดนั้นไหมเยรูซาเล็มคือถ้าไม่มีคนส่งคณะทูตไปเยรูซาเล็มมันก็ไม่โตนะครับเนี่ยขอดูหน่อยมันเจอใครแล้วบ้างมันเจอเราแค่2คนปะเจอเราแค่2คนนะโอเคเราจะทำอะไรดีทำฟาร์มสามเหลี่ยมดีกว่าตามโครงการที่เราคาดไว้อย่าไปทางนี้นะขอร้องอย่าไปทางซ้ายซื้อพาโกด้าไม่ได้สักทีไม่เป็นไรมีตังค์แล้วใช่ไหมซื้อโอเคแค่นี้ก็พอแล้วแล้วก็เมืองนี้เราจะทำลงด้วยไม้ไว้ก่อนเก็บเราได้ค่าเฟสใช่ไหมเนี่ยมันไปแล้วว่าคุณผู้ชม ไม่ได้นะเราไม่ได้เขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ได้เตรียมตัวมาเพื่อรบนะครับทหารเราก็ทำอะไรไม่ได้เราเตรียมตัวมาเพื่ออย่างเดียวคือสร้างและสร้างและสร้างไม่ต้องซื้อแล้วก็ได้มะจริงอยากจะมีเขตบันเทิงเอาไว้ด้วยเมืองนี้ทำเขตวิทย์ได้ไหมเนี่ยทำฟาร์มไปลงเลื่อยไม้ครับเอ้ยอย่าไปทำตรงวิทย์สิเน้นข้าวก่อนเน้นข้าวเน้นข้าวโอเคไปแพ้มงกดิชนับถือเราแล้วมันไปตั้งเมืองแล้วโอ้ไม่น่าเราทำไงดีเนี่ยซื้อคนตั้งเมืองแล้วก็เดินไม่ทันนะรู้ตัวช้าว่าซื้อคนตั้งเมืองได้โอเคเปลี่ยนรัฐบาลก่อนโอเคครับใส่การ์ด
บำรุงรักษายูนิตแล้วก็ค่าความสุขแล้วกันเราก็ยังสร้างคนตั้งเมืองอยู่เนาะโอเคประมาณนั้นเลยครับซื้อไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะผมเอาบิลเดอร์ออกมาเพิ่มนะแล้วก็ให้เดินลงมาเมืองนี้ส่วนนักรบคนนี้มายืนอยู่กับบ้านก็ได้มันเดินไปตั้งเมืองทางนู้นแล้วเราทำอะไรไม่ได้ตรงนี้ทำเป็นฟาร์มสามเหลี่ยมโอเคจริงมันควรจะตรงนี้ก่อนไหมเอาเฟืองมาก่อนทองอย่าพึ่งนี่เรารู้ตัวช้านะเซ็งเลยตัดไม้ก่อนแล้วเดี๋ยวทำเหมืองตรงนั้นทำฟาร์มไม่มีอะไรมากเดี๋ยวเราปั่นคนตั้งเมืองอย่างเดียวตอนนี้จริงอยากทำเหมืองตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวผมต้องซื้อ2ที่นี้มาด้วยนะครับตรงนี้ด้วยอ่ะเรียบร้อยใช้เงินได้ไม่คุ้มค่าเลยอยากจะบอกเดี๋ยวเราทำสะพานส่งน้ำก่อนตามแผนไม่สิโอ้โหคือตรงนี้มันต้องสาบหรือว่าอะไรคือจะสร้างโคลอสเซียมก็มีคนแย่งไปอีกแล้วไม่น่าเลยเราทำเหมืองก่อนก็ได้นะแล้วก็ลงสีน้ำบิลเดอร์คนนี้เราจะไหนๆก็คิดไว้แล้วก็ทำเลยครับซื้อสีหนูบิลเดอร์หมดแล้วเนี่ย okay, มันเดินไปไหนวะขอให้มันโดนแย่งคนตั้งเมืองไปจะดีมากสำหรับเราเมืองนี้ที่มันช้าเพราะไม่มีเขตศักดิ์สิทธิ์แน่เลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหเรือตีไกล4ลำ My God ผมอยากจะสร้างเรือออกไปข้างนอกเหมือนกันนะเราสร้างเรือแกลลี่ออกมาสัก2ลำเอาเรือออกมาก่อนแล้วกันแล้วก็เมืองนี้เราจะสร้างอะไรดีโรงละครเนาะเดี๋ยวผมจะอยากได้อพอสเซอร์อีกคนมาอัพศาสนาให้เต็มไปเลยนะตรงนี้เราตัดไม้ผมอยากได้เรือขอเมืองนี้แล้วกันโอเคครับเยี่ยมสร้างเรือแล้วสำรวจโลกหน่อยสิโอเคทำฟาร์มเลยครับแล้วก็เดี๋ยวสวอปข้าวมาสักที่หนึ่งโอเคประมาณนี้อพอสโซผมก็แก่งแล้วนะเอ๊ะศาสนาใครอีกวะเนี่ยมอนเทนโจดาโรศาสนาใครวะเนี่ยโอเคเอาเป็นว่ามาอยู่ตรงนี้แล้วกันอยากได้ตรงนี้นะครับโอ้มันมาพังโอ้มันลดความสวยงามลงโดยการสร้างเขตทหารไว้อีกนะเฮ้ยกรานาดาเอ้ยโอเคครับในเขตลงละครแต่ว่าอะไรเนี่ยอ๋ออุกาบาทส่งนักรบไปเดินไปดูเราสร้างอะไรดีคิววาดีไหมไม่เร็วนะสร้างไปเลยแล้วเมืองนี้ล่ะจะเห็นแคมปัสเราต้องการเขตวิทย์ไหมถ้าจะสร้างก็สร้างไว้ข้างในลึกๆแบบนี้ถ้าเป็นไปได้ก็อยากได้โฮลิไซมากกว่านะไม่เอาแคมปัสหน่อยแล้วกันให้มันมีวิทย์อยู่ในจิตวิญญาณบ้าง เราทำอะไรตรงนี้ได้ทำฟาร์มได้ใช่ไหมโอเคครับมาถึงแล้วตั้งเลย
เยี่ยมตรงนี้เราต้องซื้อตรงไหนอีกบ้างเนี่ยผมอยากได้ตรงนี้นะครับที่แหล่งไว้แล้วก็เรามีตรงนี้เนาะตรงนี้ก็ทำอุทยานได้นะเราต้องซื้อตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะซื้อตรงนี้ขึ้นใหม่ที่หนึ่งมีอะไรให้ขายอีกไหมมีใครอยากซื้ออะไรไหมไม่มีแล้วนะครับเหล็ก20หน่วยคะแนนโหวต3กี่เปอร์เซ็นต์นะ 1.5 10.5 โอเคเมืองนี้ทำอะไรดีสร้างท่าเรือก่อนหรือว่าเอาเขตศักดิ์สิทธิ์ก่อนว่าจะทำอุทยานแต่ถ้ามันบวก6มันก็น่าสร้างอะนะตรงนี้บวก3แถมตรงนี้ดีกว่าไหมเดี๋ยวไว้ตรงนี้ดิตรงนี้แล้วกันเดี๋ยวผมลงท่าเรือต่อนะครับมันก็น่าจะเป็นโบนัสช่องติดซึ่งกันและกันตรงนี้เป็นเนินด้วยทำรีสอร์ทไม่ได้อยู่แล้วแล้วตรงนี้เราก็ไม่ได้รีสอร์ทนะมีแต่เนินไม่มีรีสอร์ทเลยยูนิตพลังบวกโหวตไว้ก่อนอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้โปรดักชันสร้างยูนิตได้เร็วขึ้นใช้เฟืองน้อยลงในการสร้างยูนิตโอเคโปรดักชันกับยิงไกลนะครับไหนขอดูหน่อยสิการทูตเราเป็นไงบ้างก็เราเป็นที่2เลยนะการทูตเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวก่อนญี่ปุ่นทำไมนักท่องเที่ยวมันมาแล้วอ่ะคือผมก็อยากจะส่งคนของเราออกไปข้างนอกนะครับไปดูว่ามันมีใครอยู่ข้างนอกนั่นอีกแล้วญี่ปุ่นมันได้ค่านักท่องเที่ยวเร็วจังไงเราทำเหมืองตรงนี้ก่อนทำฟาร์มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับเอ้ยน่าเป็นห่วงนะเนี่ยคือญี่ปุ่นมาได้6แต้มแล้วอะมันเอามาจากไหนวะ6นักท่องเที่ยวฮะที่บอกนะว่าญี่ปุ่นมันเอางานเขียนไปโอ้โหผมว่าเราต้องเรามีที่ใส่งานเขียนไหมมีนะญี่ปุ่นขอผมว่ามีนี่เหรอมีเพียบเลยเรามีตังค์อยู่เท่าไหร่154ต่อเทิร์นใช่ไหมห้าสิบสามมาเลยครับคือยึดหนังสือมาก่อนคือถ้า AI มันไม่ขายให้นี่ก็คืองานหนักเลยนะตรงนี้ทำอะไรดีเนี่ยอ๋อทำเหมืองตรงนี้ได้นะครับโอเคสำรวจโลกเอ้ยตรงนี้ก็น่ามาตั้งเมืองนะเนี่ยยังไม่มีใครมาตั้งอีกเหรออ้าวมีคนเก็บไปแล้วอ๋อไม่เป็นไรทำเหมืองครับเฮ้ยทำฟาร์มให้เป็นสามเหลี่ยมเพื่อเพิ่มข้าวได้คนตั้งเมืองมาอีกคนแล้วไปไหนดีมันไปตั้งเมืองตรงนี้แล้วนะครับก็มีตรงนี้ให้เราหรือว่าเราจะมาตั้งข้างล่างตรงนี้หรือเราจะมาตั้งที่ใหม่แบบนี้เลยผมว่ามาตั้งตรงนี้ก่อนตั้งตรงนี้ก่อนโอเคครับเดินต่อไปวนให้รอบเกาะโอเคสวัสดีเพียวเพียวทาฮีก่อนนี้น่ามาตั้งนะเนี่ยเดี๋ยวเราอัพนักรบเราดีไหมอัพแล้วก็มาเคลียร์เกาะนะครับโอเคฟาร์มสามเหลี่ยมบวกข้าวเพียบเลยเพียบเลยนะทำไมต้องหั่นลิ้นด้วยเนี่ยรู้สึกว่าตอนนี้กลายเป็นห่วงว่าญี่ปุ่นว่าจะกินนักท่องเที่ยวไปเยอะนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ได้เยอะขนาดนั้นแล้วเพราะว่าเราไปยึดงานเขียนมันมาแล้วครับผมเอาเป็นว่าถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับติดตามกันได้ในคลิปถัดไปถ้าใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจอยเป็นเมมเบอร์กันได้ส่วนคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ